จากกรณีที่คนร้าย4คนนำทีมโดยนายจำรัดหรือฉุยรักจันทร์ผู้ต้องหาหมายสารหลายคดีได้ก่อเหตุยิงปะทะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม6เมื่อวันที่9มีนาคม2565ที่ผ่านมาทำให้ดาบตำรวจอนันต์มีแสงตำแหน่งผบ.หมู่กองกำกับการ6ภูธรภาค9สงขลาและคนร้ายนายวัชระรัตนสุวรรณอายุ38ปีเสียชีวิตโดยเหตุเกิดใกล้สี่แยกบ้านท่านางพรมบนถนนสายสี่แยกบ้านท่านางพรมท่าควายท้องที่หมู่6ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงต่อมานายเกรียงไกรชัยภูลหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุงที่จอจาน 85-88 ลงวันที่10มีนาคม2565ได้ติดต่อเข้ามอบตัวผ่านทางนายอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงและชุดปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเดินทางมารับตัวไปสอบสวนยังกองบังคับการตำรวจภูธรพัทลุงเบื้องต้นนายเกรียงไกรหรือหนึ่งยอมรับทนแรงกดดันการตามล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไหวและถูกจำรัดหรือฉุยปล่อยให้หลบหนีคนเดียวโดยไม่พาตนเองไปด้วยจึงติดต่อขอมอบตัวดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้หลบหนีร่วมกันกับนายฉุยแต่ก่อนหน้า4วันได้แยกตัวออกมาล่าสุดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองกำกับการ6และชุดหนุมานกองบังคับการปราบปรามสามารถติดตามจับกุมตัวนายจำรัดได้สำเร็จหลังสืบทราบว่านายจำรัดได้หลบหนีออกจากป่าเขาคาวพื้นที่หมู่9ตำบลชะมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเข้ามากบดานซ่อนตัวในพื้นที่กรุงเทพก่อนหน้าเจ้าตัวพยายามหลอกล่อเจ้าหน้าที่ให้หลงกลว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าทั้งนี้มีรายงานว่านายจำรัดและพวกได้มาหลบหนีกบดานพักอาศัยที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงโดยระหว่างที่ตำรวจนำตัวนายจำรัดขึ้นไปสอบปากคำผู้สื่อข่าวพยายามถามนายจำรัดว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุหรือไม่นายจำรัดพูดเพียงสั้นๆว่าตนไม่ได้เป็นคนยิงวันนั้นตั้งใจยิงตำรวจไหมคะฉุยไม่วันนั้นรู้ไหมว่าเป็นตำรวจไม่รู้ยิงไปกี่นัดของเราอะแล้วที่เรายิงสวนไปนั่นเราคิดว่าเป็นคู่อริหรือยังไงถึงไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงไหมที่ผมไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงแล้วใครยิงคะถ้าเราไม่ได้ยิงแล้วใครยิง